อยู่ในเรือหรือฝันแม่มันผมไม่มีเวลาฝันเลยนะคือฝันในใจไม่ได้ฝันในตอนหลับแน่นอนฝันในใจฝันอยากขึ้นฝั่งเท่านั้นเองพอไปนั่งในร้านอาหารในร้านคาราโอเกะหาเด็กเดินเที่ยวพูดง่ายก็หาเด็กคือหน้าผู้หญิงเด็กออกไม่รู้อีกคนหนึ่งนั่นแหละคือสิ่งสุดท้ายที่จำได้ห้องนอนมันเคลื่อนไหวก็เลยออกมาดูข้างนอกก้นน้ำนะครับที่เห็นรู้อีกทีก็อยู่ในเรือแล้วสองเดือนนี้อยู่กลางทะเลตลอดไม่ได้เห็นฝั่งแน่นอนคือไม่สามารถต่อรองกับเขาได้ถ้าคิดจะดิ้นรนหรือหลบหนีแล้วจะหนีไปทางไหนครับคืองานในเรือมันหนักถึงหนักมากนะจะได้นอนเต็มที่อยู่ช่วงหนึ่งได้นอนอยู่ชั่วโมงกว่าๆแล้วก็ตื่นขึ้นมาทำงานต่อลูกเรือแทบทุกคนเลยที่โดนทั้งใต้กงและก็หัวหน้าแต่ถ้าอยู่ในน้ำแล้วเขาเป็นใหญ่แน่นอนบางทีก็โอเคมือเปล่าก็ไม่ถึงกับหนักหนาแต่ที่เห็นใช้เหล็กใช้แป๊บตีมันก็หนักพอได้เหล็กกับเนื้อครับมันไม่เหมือนกันแน่นอนคือเท่าที่เห็นฝั่งความรู้สึกก็คิดว่าช่วงนี้ขอให้ได้งานทำก่อนให้ได้ที่อยู่ก่อนได้ที่หลับที่นอนที่กินก่อนยังไม่ทันได้คิดถึงเบื้องหน้าเบื้องหลังว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นเสียยุ่งประเดี๋ยวดีกว่าจะลั่นที่jalan sini jalan sana beberapa hari tengok jumpa saya tahu dia talent hari memang dari mula-mula memang perasaan memang lain polis pun nanti cakap sama saya jangan buat hal kat sini ไป ใหม่ๆก็เหงาบ้างธรรมดาไม่รู้จักใครแล้วก็ไม่รู้จักใช้ภาษายังไม่รู้จัก kita terserah aja bahwa tengok lama-lama dah berjampur gaulTengok macam okey, biasalah macam tu. Sama-sama lah. Dapat dia ada tinggal dekat sini dah 2 tahun lebih. Bahasa yang dulu yang kita orang pakai, bahasa Inggeris sikit-sikit, bahasa Thai sikit-sikit. Sebab bahasa pakai tangan, memang dah selalu sering jumpa. Tak tahan lagi tengok dia tepi jalan. Saya bawa dia balik.ผมอยู่นั่นช่วงเวลาหนึ่งก็นานมากและผมก็คิดว่าผมต้องชนะใจพวกเขาให้ได้ไงดามาจําไรๆเนี่ยมาจําคนอาซิง lagi dah macam sama sendiri dah adik-adik dia panggil kita abang ไม่ได้ข่าวไม่รู้เลยและก็อยากรู้มากอยากจะรู้มากไม่ได้ข่าวเลยช่วง2ปีกว่ามาเนี่ยไม่รู้ว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้างโอเค